ต้องใช้ยังต้องใช้ใหม่โอเคใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อวรัตน์ วงศ์มณีกิจนะครับปัจจุบันเป็น Product Owner อยู่ที่บริษัทไวไซส์นะครับแล้วก็เป็น Google Developer Expert นะครับในสาขาเว็บเทคโนโลยีโฟกัสหลักๆคือเว็บ Performance กับ Progressive Web App นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์อยู่ที่ tala.com นะครับโอเคช่างครับช่างมันไอคนนี้นะครับก่อนอื่นครับผมถามหน่อยว่าทุกวันนี้เวลาเราทำ WordPress แล้วบอกว่าเราจะ optimize มันให้เร็วขึ้นมีใครทำอะไรอยู่บ้างครับใครทำ cache ยกมือหน่อยครับใครทำ cache ครับใครทำ cache โอเคใคร minify ไฟล์ js บ้างครับยกมือหน่อยครับ minify ใครอะไรอีกดีล่ะใคร cache จนมันเป็น static file บ้างครับยกมือหน่อยHTML ที่มา1คนนะใครทำ lazy load บ้างครับยกมือนะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะใคร merge file js บ้างครับยกมือนะจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่มันเป็น mislead มากๆของการ optimize web ในปัจจุบันคือหลายๆคนเนี่ยที่ผมเคยคุยด้วยแล้วทำ WordPress เนี่ยเวลาพูดถึงการ optimize web ทุกคนก็จะโฟกัสเรื่องอย่างแรกเลยก็คือทำ cache สิเร็วถูกไหมครับ minify สิเร็วโอเคสำหรับผมแล้วแค่นั้นมันน้อยมากเลยครับเดี๋ยวทำไมเนี่ยผมจะให้ดูนะครับทุกคนทุกวันนี้เรานึกถึง cache เนาะแค่นั้น minify แล้วก็ minify นี่คือสิ่งที่หลายๆคนทำกันนะครับอ้ออีกอันนึงมีใคร complex รูปบ้างครับcompress รูปนิดนึงเนาะมีใครทำ responsive image บ้างครับโอเคคำถามคือเราเนี่ยสุดท้ายเราเสิร์ฟ static file ออกมาแล้วครับหลายๆคนเป็นไฟล์ HTML แล้วอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เอาไฟล์ HTML มาเรนเดอร์แล้วเราก็คิดกันไปว่าอ๋อมันเร็วสุดแล้วเนี่ยคือเร็วสุดแล้วครับ ผมให้ดูนี่ครับห้ามไปบอกเจ้าของเว็บนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่าเจ้าของเว็บอยู่ในห้องนี้ด้วยนะฮะนี่เป็นเว็บหนึ่งครับเป็นเว็บบ้านครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว i ลงท้ายด้วยตัว n นะครับซึ่งเจ้าของเว็บไม่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่รู้จักเจ้าของเว็บอย่าถ่ายรูปไปบอกเจ้าของเว็บนะครับเว็บนี้ครับเขาแคชแล้วครับแคชจนไฟล์ที่ออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ100 มิลลิเซคเนี่ยสำหรับผมก็user จะเริ่มรู้สึกแล้วครับเพราะว่าอะไรก็ ต้องบอกงี้ครับ activity ใดๆก็ตามที่มีความเร็วเกิน100 มิลลิเซคขึ้นไปมนุษย์จะเริ่มรู้สึกครับเสียงกล้องหรืออะไรพวกนี้ครับมนุษย์จะเริ่มรู้สึกว่ามันต่างออกไปแล้วแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่100 มิลลิเซคนะครับถึงมันจะเริ่มช้าขึ้นแล้วนะครับแต่ดูนี่ครับตรงนี้เนี่ยมันมีค่าอยู่6 อันครับตรงนี้นะครับผมยังไม่สนใจสกอร์นะมีค่าอยู่6 อันครับค่าแรกเรียกว่า first content full page ครับหรือ FCP ผมขอเรียกย่อๆว่า FCP นะครับ FCP เนี่ยความหมายก็คือครั้งแรกที่ user เห็น content ครับครั้งแรกที่ user เห็น content คือ 3.9 วินาทีครับคำถามของผมคือแล้วอีก 3.8 วินั้นหายไปไหนครับนั่นยังไม่พอครับตัวเลขตัวล่างสุดครับที่ชื่อ time to interactive ครับ time to interactive เนี่ยก็คือเว็บโหลดสมบูรณ์แบบแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากนี้39วินาทีครับมันหายไปไหนครับ36วินาทีครับเรามาเรียนวิชา how web loading 101กันก่อนครับและเราจะเข้าใจครับผมมี PDF ไฟล์หนึ่งครับที่อันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องลายเส้นนะครับเพราะมันเป็นของผมเองครับเมื่อเว็บเนี่ยครับเริ่มโหลดนะครับเบราว์เซอร์ user คลิกก่อนครับปุ๊บมันจะเช็ค DNS ก่อนว่าเว็บนี้อยู่ที่โดม IP ไหนหลังจากนั้นก็คอนเน็กต์เซิร์ฟเวอร์ไปรอเซิร์ฟเวอร์รีสปอนส์มาไ
้100วินาทีอ่ะครับมันแค่1 2 3 4ครับแล้วคุณดูชีทนี้ทั้งอันนะครับเนี่ยแหละครับคือไอ้39วิครับคือไอ้30กว่าวิที่มันหายไปครับเรามาดูครับว่าไอ้30กว่าวิมันทำอะไรบ้างครับ Server Response ออกมาเป็น HTML ครับ WordPress เป็น PHP ยังไงก็ตามก็พ่นออกมาเป็น HTML ถูกไหมครับเสร็จปุ๊บส่งไปให้เบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่ในทฤษฎีเว็บเราเรียกกันว่า DOM Tree ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทางด้านซ้ายมือครับเป็นต้นไม้ครับ1อันยิ่งแท็ก HTML คุณลึกขนาดไหนไอ้ต้นไม้นี่ก็จะลึกไปขนาดนั้นนะหลังจากนั้นเบราว์เซอร์จะรู้แล้วครับว่ามันต้องโหลดอะไรอีกรูปหรือเปล่า CSS หรือเปล่า Image หรือเปล่าฟอนต์หรือเปล่ามันก็จะโหลดพร้อมๆกันครับและมันจะสร้างไอ้ต้นไม้แบบนั้นเหมือนกันครับที่เป็นของ CSS ขึ้นมาครับสร้างต้นไม้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บประกอบร่างต้นไม้2อันนี้เข้าด้วยกันเป็นต้นไม้อีกต้นนึงชื่อว่า rendering tree ครับชื่อว่า render tree ครับ render tree เนี่ยจะถูกเอาไปเพ้นท์ในเบราว์เซอร์ครับก็คือวาดในเบราว์เซอร์พอวาดเสร็จปุ๊บจะมาแต่โครงก่อนครับโครงเป็นโครงโง่ๆครับและหลังจากนั้นก็จะเอารูปและเทกแปะลงไปครับความตลกของมันก็คือถ้า CSS โหลดไม่เสร็จครับมันบล็อกจนกว่า CSS จะโหลดเสร็จครับนั่นคืออย่างแรกก่อนนะครับ2ครับถ้ามี JS ใดๆก็ตามบล็อกการเรนเดอร์เมื่อไหร่มันไม่โหลดครับจนกว่า JS จะรันเสร็จครับฟอนต์ครับตอนที่จะเรนเดอร์เท็กซ์เนี่ยครับถ้าฟอนต์โหลดไม่เสร็จมันบล็อกทันทีครับมันไม่โหลดต่อครับสุดท้ายครับมันก็จะรัน JavaScript ต่างๆครับตึ๊บๆและอุ้ยโทษทีนะครับมันเหลืองและสุดท้ายก็คือ time to interactive เมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็คือโหลด complete ครับเห็นไหมครับว่าการ optimize ด้วย cast เนี่ยที่พวกเราคิดว่ามันโอเคเนี่ยหรือเอา minify เลยก็ตามครับ minify เนี่ยช่วยแค่ไปจนถึงไอ้สีเขียวนี่นะครับแค่ทำให้ CSS โหลดเร็วขึ้นกับ JS โหลดเร็วขึ้นไม่ได้ช่วยให้กระบวนการหลังจากนี้ครับดีขึ้นเลยครับเด็ดกว่านั้นอีกครับถ้าเราดันมี JavaScript อะไรบางอย่างครับที่ทำให้ภาษาอังกฤษมันคือ composite ครับมันคือตำแหน่งการวางของ element เปลี่ยนไปครับมันจะย้อนอย่างสมมุติตรงนี้นะครับมี JavaScript ตรงนี้กับตรงนี้2ที่ใช่ไหมครับถ้ามันเกิด activity แล้วมันไปเปลี่ยนตำแหน่งของ element ต่างๆเช่นhigh show หรือแบบเพิ่มตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับไปครับเริ่มที่ตรงนี้ใหม่ครับที่ build dom ใหม่ครับระหว่างทางเลยครับนั่นหมายความว่ากำลังโหลดไปได้ครึ่งหน้าปุ๊บมี JavaScript อันหนึ่งรันฟึ๊บตัวร้ายที่สุดก็อย่าง jQuery ครับรันปุ๊บกลับไปเลยครับเริ่มใหม่1ทีครับเว็บ1เว็บเนี่ยจะเกิดการ reflow แบบนี้ครับ5 6ทีเป็นปกติยิ่งคุณมี JavaScript เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเละไปเท่านั้นเรื่อยๆครับโอเคครับนี่คือ lecture how web load 101นะครับทุกคนจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ้าวเวรกรรมแล้วใครสอนเราแคสไปทำไมนะครับคำถามคือจริงๆแล้วอะไรล่ะที่เป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้เว็บโหลดช้าหรือโหลดเร็วครับแฟกเตอร์ที่ทำให้เว็บโหลดช้าหรือโหลดเร็วเนี่ยโดยสรุปแล้วมันคือ quality ของ response ครับ quality ของตัว JS quality ของตัว CSS แล้วก็ quality ของ HTML ครับยิ่งของ3อย่างนี้มีความซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ by idea แล้วมันจะแย่เท่านั้นครับเว็บเนี่ยเป็น CPU single thread ครับหมายความว่าคุณมี8คอร์CPU เนี่ยโน้ตบุ๊ก8คอร์นะครับ4คอร์แล้วมีเป็นครับมันทำงานอยู่บนคอร์เดียวครับถ้า CPU คอร์นั้นเต็มเมื่อไหร่จบครับจบเกมทันทีครับเต็มปุ๊บเบราว์เซอร์จะทำสิ่งหนึ่งคือบล็อก user input ทั้งหมดครับทันทีครับหมายความว่าถ้าคุณมี JavaScript สัก20อันรันพร้อมๆกันปุ๊บ CPU เต็มโป้ง
ยูเซอร์คุณจะทำอะไรไม่ได้เลยครับจนกว่า CPU จะว่างลงครับนั้นบายไอเดียแรกๆเลยครับยิ่ง WordPress คุณลงปลั๊กอินเยอะอินเจค JavaScript เข้ามาเยอะอินเจค CSS เข้ามาเยอะโครงสร้างตัวต้นไม้ใหญ่มากๆคุณจะต้องเจอกับสิ่งนี้เสมอครับอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะจะทำให้มันดีขึ้นผมใช้เครื่องมือตัวนึงครับชื่อเพจ Speed Insight จริงๆแล้วเราใช้ทูที่เป็น Lighthouse ในของ Google ของใน Chrome เนี่ยสำหรับ audit ได้เลยนะครับ default เลยเหมือนกันครับพอ audit เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันบอกครับผมจะไล่ให้ดูทีละอันแล้วเราจะกด optimize กันไปทีละอันเรื่อยๆด้วย plug in ใน WordPress ครับผมเอาเรื่องที่ผ่านก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมพอดีผมลงเว็บนึงเป็น WordPress แล้วก็ไปซื้อธีมผมมีเป้าหมายคือซื้อธีมให้แย่ที่สุดอ่ะขอธีมที่มันแย่ที่สุดอ่ะเท่าที่จะเป็นไปได้1อันนะครับก็ไปเจอธีมแย่ๆ1อันนะครับซึ่งโอเคบายไอเดียแล้วธีมแย่เนี่ยมันลากขึ้นได้ไม่สุดอยู่แล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละอันมันออพติไมซ์ยังไงได้นะครับเต็ม100ได้9แต้มนะครับด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตมือถือระดับ Fast 3Gแล้วก็มือถือที่ CPU ช้ากว่าโน้ตบุ๊กประมาณ4เท่านะครับโอเคเดสก์ท็อปเนี่ยอยู่ที่28ซึ่งก็ยังแย่อยู่ดีนะครับโอเคเรามาดูข้อที่มันผ่านก่อนเลยครับ properly size image ครับปัญหาหนึ่งที่เวลาคนทำเว็บทำเนี่ยแล้วก็มาจะเจอปัญหาก็คือรูปเนี่ย display 300ครับไปเอารูป500มาใช้ครับเคยเจอไหมรูป500คำถามคือเราทำยังไงล่ะถ้าสมมติมันต้องเป็น responsive ล่ะเรามีสิ่งนี้ครับอยู่ในเว็บ standard ครับเราเรียกมันว่า picture element ครับเราเปลี่ยน tag image เป็น tag picture ครับแล้วกำหนด source เลยครับว่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรครับแล้วกำหนด source เลยครับว่าถ้า screen size นี้เอา image นี้ไป display ครับทุกวันนี้ WordPress by default เปิดไอ้นี่มาแล้วนะครับใน WordPress Core นั้นเราไม่ต้องไปกังวล นะครับคุณอัพรูปหลายไซส์พอครับโอเคอันแรกนะครับมีไฟล์ CSS มีไฟล์ JS อย่างที่ผมบอกนะครับมันแค่ลดระยะเวลาในการส่งไฟล์ออกมาแต่มันไม่เคยลดระยะเวลาในการทำงานบนเครื่องของ client นะครับนั้นหมายความว่าคุณจะบีบไฟล์ให้เล็กเหลือ K เดียวอะไม่ได้มีค่าเลยครับเพราะถ้ากลับมาที่เครื่องคลายแอนแล้วมันกลายเป็นไฟล์ 200K เหมือนเดิมมันเหมือนคุณเอาหนังเรื่องนึงอัดซิปแล้วส่งให้เพื่อนนะครับอาการเดียวกันครับสุดท้ายมันไม่ได้แก้อาการดิสเต็มบนเครื่องเพื่อนนะครับมันแค่แก้อาการส่งไฟล์ช้าเท่านั้นนะครับเพื่อนกดแตกซิปก็ตายอยู่ดีนะครับนั้นมินิไฟล์เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่ทำให้อ๋ออินเทอร์เน็ตช้าโหลดได้แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าเครื่องช้าจะโหลดได้นะครับโอเคนะครับ enable text compression ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราเลือกเปิดเป็น gzip ก็ได้หรือเราเลือกเปิดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับมีเซอร์วิสเสียตังค์รวมถึงมีเซอร์วิสที่ไม่เสียตังค์ที่เรา install เองบนเซิร์ฟเวอร์ถ้าใครใช้แชร์โฮสต์เนี่ยถ้าเป็นพวก WordPress hosting หลายๆเจ้าเขาเปิดมาให้แล้วเป็น default นะครับเราไม่ต้องไปจัดการเรื่องนี้ preload ครับโอเค preload คืออะไรครับกลับไปที่กระดาษอันนี้ครับตึ๊ดๆแหมตรงนี้ครับตอนที่มันสร้างตัวดอมขึ้นมาเนี่ยครับตัวมันกำลังบิวดอมเนี่ยในจังหวะที่มันกำลังบิวดอมเนี่ยครับหลักๆพอมันพาร์ทให้ HTML ปุ๊บมันบิวดอมได้มันก็จะสร้างมันก็จะไปโหลดไอ้ไฟล์พวกนี้ใช่ไหมครับพรีโหลดเนี่ยคือการบอกว่าไม่ต้องรอบิวดอมเสร็จเอาทั้งหมดเนี่ยไปโหลดตอนบิวดอมเลยโหลดไปพร้อมกับการบิวดอมเลยข้อดีของมันก็คือในระหว่างที่มันกำลังสร้างต้นไม้อยู่นะครับมันก็จะโหลด JS โหลดอะไรรอไปเรื่อยๆพอต้นไม้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่ต้องรอแล้วเราก็ทำงานได้เลยครับวิธีการครับจริงๆเนี่ย ถ้าใครทำเป็นแฮนด์คราฟคือทำด้วยมือได้เนี่ยผมแนะนำทำด้วยมือนะครับไม่แนะนำทำด้วยปลั๊กอินโอเคครับคุณใส่แท็กหน้าตาแบบนี้ครับ
ทษนะครับขอตัวอย่างแป๊บคุณใส่แท็กหน้าตาแบบนี้ครับเข้าไปเหนือไอตัวที่โหลดสคริปต์กับโหลด CSS ของคุณครับลิงก์เรลพีโหลดครับแล้วกำหนด hslab เป็นไฟล์ที่จะพีโหลดครับบอกมันหน่อยครับว่ามันเป็นสคริปต์หรือเป็นสไตล์ครับถ้าเป็น JavaScript ก็ใส่สคริปต์ถ้าเป็นสไตล์ก็ใส่สไตล์ครับตูมจบครับแค่นั้นเลยครับถ้าคุณบอกว่าขี้เกียจอะขี้เกียจอะทำยังไงนะครับใน WordPress เนี่ยมีปลั๊กอินตัวหนึ่งครับชื่อ Pre-Party Resource Hint ครับคือสิ่งนี้มันเรียกว่า Resource Hint ครับมันคือการบอกล่วงหน้าว่าฉันจะใช้สิ่งนี้ครับP-Party Resource Hint เนี่ยสุดท้ายมันก็คือกึ่ง Handcraft อยู่ดีครับคือคุณก็ต้องไปเขียนอยู่ดีว่าคุณจะ Preload อะไรคุณจะ Prefetch อะไรคุณจะ Pre-Connect อะไรคุณก็ใส่ไฟล์ลงไปนะครับเช่นผมบอกว่า Preload แล้วก็กำหนดไฟล์ให้มันครับว่าโอเคจะ Preload CSS นะคุณก็ใส่ตุ้มจบครับไอ้ตรงเนี้ยจะเขียวทันทีครับคำถามคืออันเนี้ยผมไม่ได้ใส่แล้วทำไมมันเขียวคำตอบก็คือถ้าดอมบิ้วเร็วกว่าโหลดอยู่แล้วอะครับมันก็จะไม่เป็นไรครับปัญหาคือถ้าดอมบิ้วนานแล้วต้องมารอโหลดมันก็จะแจ้งทันทีครับเป็นสีแดงแต่ตอนนี้มันไม่แดงเลยนะเสร็จปุ๊บอ่ะเราเจออะไรกันอีกครับ multiple page redirect ผมว่าอันนี้เราข้ามนะคงไม่มีใครเข้ามา redirect ไป redirect มานะครับโอเค preload เนอะ preconnect เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันลองไปอ่านดูเราเรียกสิ่งนี้ว่า resource hint นะครับถ้าใครกังวลว่าใช้ในเบราว์เซอร์อื่นไม่ได้ใส่ไปเถอะครับมีอยู่เบราว์เซอร์2เบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับที่ไม่ซัพพอร์ตเช่น IE 11ซึ่งข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ Prefetch เนี่ยไม่ซัพพอร์ตบน Safari นอกนั้นโอเคหมดนะครับจริงๆมันเป็นอีชูเรื่องเน็ตเวิร์คการแฮนเดิลเน็ตเวิร์คของ Safari นะครับ Safari ไม่วิลลิ่งที่จะแฮนเดิลอะไรบางอย่างก็เลยยังปิดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับใส่ไปได้ครับโอเคเราเห็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกมั้ยครับคราวนี้สิ่งที่ไม่ผ่านบ้างครับ defer off screen image ครับอย่างแรกความหมายคืออะไรครับมือถือสูงประมาณ600เนอะประมาณเนี้ย600พิกเซลครับอันนี้ก็เป็นเว็บที่จะต้องไปถูกแสดงเป็น responsive นะครับอ่ะผมให้ดูโอเคถูกแสดงเป็น responsive ครับสูง825ครับคุณลงสกอร์ดูครับยาวแบบยาวมากๆถูกไหมครับคำถามคือไอ้รูปที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจำเป็นต้องโหลดด้วยเหรอครับในเมื่อ user ยังไม่เห็นเราใช้สิ่งที่เรียกว่า lazy load ครับในการจัดการมัน lazy load อธิบายง่ายๆครับถ้ายังสกอร์มาไม่ถึงไม่ต้องโหลดรูปครับมีปัญหา SEO ไหมมีครับแต่ช่างมันเถอะครับรูปข้ามไปเลยครับไม่เป็นไรถูกไหมเราไม่ได้อะไรในหน้าแรกอยู่แล้วครับเรา image ที่เราหวังว่ามันจะ display ครับก็ให้มัน display ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบอทของ Google น่าจะ scroll เว็บอยู่เพราะมันเป็น JavaScript ต้องไปดูอีกทีนึงแต่ผมไลลี่ว่ามัน scroll เว็บคำถามคือแล้วจะทำยังไงนะครับเอาแล้วจะทำยังไงต้องมานั่งใช้ปลั๊กอินหรือต้องมานั่งเขียนโค้ด lazy load เป็น JavaScriptอ๋อผมรู้ครับว่าทุกคนไม่อยากจะมานั่งเขียนโค้ดครับแล้วก็คนใช้ WordPress เนี่ยถ้าต้องมานั่งเขียนโค้ดอะไรเองเนี่ยคงเหนื่อยนะครับเพราะว่าจะแก้อะไรทีเนี่ยลำบากนะครับใน Jetpack ครับเข้าไปครับ Jetpack เนี่ยแหละครับของ WordPress เนี่ยแหละครับคือเราพูดชื่อปลั๊กอินดีได้เนาะมันของ WordPress นะJetpack นะครับนี่ไงเอ้า disable แล้วมันต้องเซตอัพใหม่แล้วครับโอ้โหน้ำตาจะไหลนะฮะโอ้โห disable และ set up ใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับใน Jetpack เนี่ยเดี๋ยวผมขอสคริปต์ระหว่างนี้ผมขอสคริปต์นิดนึงติ๊ก1อันครับกลายเป็น lazy load เลยครับแต่มันจะใช้ไม่ได้กับพวกที่เราไปฝังแท็ก image ตรงๆเอาไว้ในธีมพวกนั้นรู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้ครับมันต้องใช้ไอตัว get image thumbnail ของมันนะครับ get thumbnail ของตัว WordPress เองมันถึงจะใช้ได้นะครับก็อย่างน้อยก็ช่วยไปนิดนึงครับตึ๊ดึงใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอ๊ะผมว่าผมจัดการเรื่องเสียตังค์ไปหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรครับเรามาดูไอเทมต่อมาครับ
จำไว้นะครับถ้าขึ้น defer on screen image ใช้ lazy load จบครับจบเลยครับส่วน image เนี่ยถ้า implement เองเนี่ยไปหา JavaScript plugin บางตัวที่ support lazy load นะครับมีเยอะมากนะครับไปเลือกใช้แล้วก็ยัดลงไปในธีมเองได้เลยนะครับ lazy load เสมอนะครับเราไม่ควรให้ user เห็นรูปที่เขายังไม่อยากเห็นนะครับคำถามคือมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอผมมี tool ตัวนึงอยู่ในนี้ครับนี่คือ tool ชื่อ layer ครับจะเห็นว่าตอนนี้หน้าเว็บเนี่ยอยู่ประมาณสักโทษนะครับอยู่ประมาณสักตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่มันโหลดมาแล้วครับคำถามคือต้องโหลดด้วยเหรอ user มันยังไม่เห็นเลยอีกอันนึงที่ต้องระวังครับเวลามันพูดเรื่อง defer off screen ครับเห็น carousel ไหมครับcarousel เนี่ยเป็นเหมือนมะเร็งร้ายอะครับคือสมมุติคุณมี carousel 20รูปปึ๊บ user เห็นจริงกี่รูปครับ carousel 2รูปอะเต็มที่โหลดเลย20รูปนำไปเลยโหลดทำไมใน own carousel หรืออะไรก็ตามที่เราใช้กันอยู่ใน WordPress ทุกวันเนี่ยนะครับหรือ level slider อะไรพวกเนี้ยนะครับ support lazy load อยู่แล้วนะครับเปิด option มาหน่อยนะครับมันจะทำให้รูปที่เลยไปประมาณสัก 2-3 รูปเนี่ยไม่โหลดแล้วนะครับพอมันสไลด์มันค่อยโหลดนะครับเวลาเราใช้ tool ตัวนึงนะครับของใน dev tool ที่ชื่อ layer เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าอะไรอยู่บนจอเราบ้างและอะไรไม่ได้อยู่บนจอเราบ้างนะครับข้อแรกไปแล้วนะครับมันจะทันใช่ไหมเวลาเนี่ยโอเคนะเมื่อวานผมสอนเรื่องนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับ WordPress เนี่ยสอนทฤษฎีจ๋าเนี่ย9ชั่วโมงนะจนหมดเสียงไปเลยนะครับ eliminate render block resolve โอ้โหไอเนี่ย WordPress เอาออกยากที่สุดนะครับอย่างแรกเลยมันมีปลั๊กอินตลกตัวนึงที่ชื่อ jQuery อยู่นะครับมันมี JS ตัวนึงนะฮะที่ลบออกไม่ได้นะครับคำถามคือทำยังไงปล่อยแม่งครับคือข้อนี้เนี่ยมันมาจาก2เคสครับเอางี้ก่อนเคสแรกคือมันโดน CSS block เอาไว้คำถามคือแก้ CSS block เนี่ยทำยังไง implementation ที่สาย optimize performance ถูกฝึกมานะครับมันคือก็เอาเนื้อหาทั้งหมดใน CSS อ่ะออกมารวมกันครับแล้วก็แปะในแท็กสไตล์ยัด head ลงไปเลยครับบางคนบอกว่าเฮ้ยนั่นมัน practice ที่ดีเหรอใช่ครับนี่คือ practice ที่ดีที่สุดครับใส่เป็นแท็กสไตล์อ่ะครับสมมุติว่าผมมีสมมุติว่าผมเข้าไปใน editor ครับเดี๋ยวผมขอลองทำให้ดูแบบตลกแล้วทุกคนจะงงนะสมมุติว่าเรามี style.css นะครับแล้วเราบอกเราอยากจะ optimize ไอ้ตัวเมื่อกี้ทำยังไงเราก็เข้าไปที่ไฟล์ header ของเรานั่นแหละครับผมต้องถือไมค์ผมเน็บกับผมเนี่ยนะชอบกวนประสาทมากเนี่ยผมเน็บไมค์โอเคเสร็จปุ๊บสมมุตินี่เป็นไฟล์ header นะครับผมก็ใส่เลยครับ style แล้วผมก็เข้าไปที่ css ของมันครับ css จะเห็นไหมในนี้โอเคสมมุติว่า css นี้แล้วกันเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งนี่เป็นmin อยู่แล้วนะครับอันนี้คือ mini file อยู่แล้วเนาะผมก็กด control a มันครับโอ้ยมัน control a ไม่ได้ command a ไม่ได้เหรออ่ะสมมติผมกรอบทั้งอันนะครับผมก็กรอบนี้เลยครับ copy ครับโอเคผมใส่ในไฟล์ head นี้เลยครับแล้วก็แปะมันลงไปเลยครับแล้วก็เอา css ที่โหลดออกครับคำถามคือเฮ้ยเอาจริงๆอะเอา practice จริงๆมันคือแบบนี้ครับแต่ว่าด้วย WordPress อะครับ plug in ของ WordPress เนี่ยเล่นแนบ css กันมาทุกคนนะครับเราก็จะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะวุ่นวายมากเวลาอัปเดต plug in ทีก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วมี plugin WordPress หลายตัวนะครับที่ทำสิ่งนี้เราเรียกมันง่ายๆนะครับว่า inline style นะครับแต่เมื่อวานผมลองแล้วไฟล์ที่คืนกลับมาออกมาเป็น HTML มันเป็นเมคเลยอ่ะนั้นข้อนี้ต้องทำใจนะครับว่าใช้ WordPress ลง plugin เยอะๆมีปัญหาครับแต่ถ้าคุณมีแค่สไตล์ที่ใช้กับธีมอ่ะครับก็ทำอย่างที่ผมทำนี่แหละครับ copy แล้วแปะเลยครับจบจริงง่ายมากเอาเองเนี้ยออกได้ทั้งก้อนเลยนะครับไอ้ deferไอ้เนี่ยไอ้ eliminate serve render blocking resolve นะครับคำถามคือเอาแล้วไอ้ JS ล่ะมันมีไฟล์ JS อยู่ด้วยเนี่ย
มีอยู่ 4-5 ไฟล์ทำยังไงนะครับมันมีปลั๊กอินตัวนึงครับโอเคเราเข้าใจก่อนเราทำยังไงครับเรามันบล็อกเนี่ยมันเป็นการที่เบราว์เซอร์เนี่ยเซฟครับบอกว่า JS โหลดไม่เสร็จกูไม่เรนเดอร์ครับพอเซฟนี่ก็ไม่รู้อ่ะ JS จะทำอะไรหรือเปล่าอ่ะถูกไหมครับสิ่งที่เราทำคือเราไปใส่คำว่า async ในแท็กสคริปต์อะครับใส่เข้าไปเลยครับ async สคริปต์วักเราก็ async เลยเพื่อบอกว่ามึงไม่ต้องรอโหลดไปเลยแบบไอ้เว็บที่เรนเดอร์เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรคราวนี้ปัญหาคืออ๋อจริงๆมันใส่ async หรือใส่ defer ก็ได้ผมไม่ขอลงดีเทลแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างอธิบายยากว่ามันต่างกันยังไง basically แล้วเราใส่ defer ครับง่ายสุด defer ครับแต่ไม่จำเป็นต้องจดอะไรมากครับเพราะว่ามันมีปลั๊กอินตัวหนึ่งครับที่ชื่อเมื่อวานผมเปิดเนี่ยผมนั่งไล่เปิดแล้วเนี่ย light speed cache ครับเปิดเสร็จปุ๊บมันอยู่ในนี้เดี๋ยวขอหาก่อนเรา light speed cache มันอยู่ตรง optimize นะครับหาคำว่า defer ครับ defer แปะโหลด js defer ครับกด on ครับและที่สำคัญครับ execute jquery ด้วยครับ jquery เป็นสคริปต์เดียวในเว็บคุณที่ defer ไม่ได้ครับเรื่องตลกมากครับผมเป็น GDE คราวนี้ก็มี GDE คนหนึ่งครับเขาทำงานอยู่ใน Automatics เนี่ยแหละครับผมก็ถามเขาว่าเอ้ยเป็นไงทำงานอยู่ทีมไหนอ๋ออยู่ทีม WooCommerce ทีมมีกี่คน 5-6 คนบอกทำอะไรอยู่ล่ะอ๋อเนี่ยเข้ามาอยู่ได้2ปีแล้วโปรเจกต์เขาคือเอา jQuery ออกจาก WooCommerce ให้หมดทำมากี่ปีแล้วนะ2เอ้ยแบบอ๋อก่อนนั้นแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาอ๋อก็เนี่ยทำเนี่ยก็2ปีเข้ามาก็คือนั่งเอา jQuery ออกจาก WooCommerceแล้วเดี๋ยวถ้ามันดีเขาจะตามไปบน WordPress แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรก็เขียน native js เลยโอเคเยี่ยมผมเนี่ยต่อต้านการเขียน jQuery ใดๆก็ตามบนจักรวาลนี้ครับใครจะบอกว่าเฮ้ยด่า jQuery ทำไม 1.3 วินาทีหายไปครับกับ jQuery 1อันครับซึ่งเราใช้อะไรกันครับ .hi..show .append .addcard .dot อะไรกะ .css .click เราทำอย่างนั้นบน native js ได้เราใช้ได้ทุกเบราว์เซอร์ด้วยนะครับแค่เขียนยาวกว่าอีกประมาณสัก10ตัวกัดฟันกันหน่อยครับฮึบมีเว็บหนึ่งครับเอาไว้เลิกยาครับผมเรียกเว็บนี้ว่าเว็บเลิกยาครับเว็บชื่อ you might not need jQuery ครับเข้าไปครับแล้วก็เลิกยาในเว็บนี้ซะนะครับมันบอกอยู่ว่าถ้าคุณจะเขียนให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับถ้าคุณจะเขียนอย่างอื่นเขียนปรับนะครับเอาเชื่อไหมผมว่าไม่ได้ยากหรอกครับแค่มันเป็นอาการเลิกยาเหมือนแบบรู้ว่ายาไม่ดีอ่ะแต่ก็แบบเลิกไม่ได้นะครับอาการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปเลิกยาซะนะครับโอเคเนี่ยผมเนี่ยเป็นแชมป์การเสียสีแห่งวงการนี้เลยผมบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ปลั๊กอินเยอะๆรับกับข้อนี้หน่อยนะครับจะเยอะหน่อยอย่างผมพามาดูไอ้ปลั๊กอินตัวนี้หน่อยครับปลั๊กอินที่ชื่อ Light Speed Cache เนี่ยเราสามารถสั่งมีไฟล์ได้ Combine CSS ได้นะครับคือโหลดหลายไฟล์ใช่ไหมมึงรวมไฟล์เดียวเลยเดี๋ยวผมจะบอกครับว่า Combine เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าใช้อะไรถ้าใช้ไอ้นี่ครับ HTTP 2ครับปกติเนี่ยสมมุติผมจะโหลดไฟล์10ไฟล์ผมก็ต้องเดินไปบอกเซิร์ฟเวอร์เอาไฟล์ที่1มาหน่อยเซิร์ฟเวอร์ส่งมาให้สิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือ connect กับเซิร์ฟเวอร์ก่อนฉันขอเชื่อมต่อด้วยหน่อยเอาไฟล์ที่1มาหน่อยโอเคจะเอาไฟล์ที่2ฉันขอเชื่อมต่อด้วยหน่อยเอาไฟล์ที่2มาหน่อยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ10ไฟล์ครับถ้าคุณใช้สิ่งที่เรียกว่า HTTP 2ซึ่งจะใช้อะไรก็ได้นะครับมันมีวิธี implement เยอะมากนะครับมันจะเดินไปบอกเซิร์ฟเวอร์ว่าฉันขอเชื่อมต่อหน่อยเอาไฟล์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาแล้วเซิร์ฟเวอร์จะส่งมารวดเดียวเลยครับเพราะฉะนั้น CSS combine JS combine ถ้าคุณใช้ HTTP 2ข้ามไปเลยครับไม่มีผลแล้วครับมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าไม่ significant improvement นะครับการ combine ไฟล์ CSS ใน
HTTP 2ครับนอกนั้นก็ CSS mini file โหลด CSS asynchronous ผมไม่แนะนำนะครับมันใช้หลักการของมันคือมันใช้ JS ในการโหลดนะครับมาต่อกันเลยครับข้อต่อมาคือ3บอกว่าเดี๋ยวโทษทีผมข้ามเว็บไปเว็บมาโทษทีนะครับ serve image next gen format นี่ข้อนี้ครับ next gen format คืออะไรครับ webp บางคนบอกเฮ้ย webp ใช้ได้แต่ Google Chrome หรือเปล่าผมเข้าเว็บนี้ครับ can i use ครับแล้วผมเสิร์ชคำว่า webp ครับปัจจุบันเนี่ย webp เหลือเบราว์เซอร์ติงตอง2ตัวนะครับที่ยังไม่ซัพพอร์ตนะฮะก็คือเบราว์เซอร์ที่ไม่มีคนใช้แล้วกับเบราว์เซอร์ที่ไม่ร่วมสังคายนากับคนอื่นนะครับนั้นมีคนประมาณ 70% ทั่วโลกนะครับที่ใช้ webp ได้คำถามเฮ้ยเราจะทำยังไงถ้าคนมันใช้ไม่ได้อ่ะอ๋อก็ง่ายมากครับผมมีปลั๊กอินตัวหนึ่งครับนี่ครับผมบอกเลยผมรู้ว่าผมเริ่มทำเว็บด้วยการใช้ WordPress ครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นโรคแบบชอบใช้ปลั๊กอินอ่ะผมว่าทุกคนก็เหมือนกันอ่ะชอบใช้ปลั๊กอินเนาะเมื่อวานผมเลยแบบลองกัดฟันไม่แก้โค้ดเลยครับกดแต่ปลั๊กอินมีปลั๊กอินตัวหนึ่งชื่อ WebP Express ครับ WebP Express อยู่ในนี่ผมกดไปละเมื่อกี้WebP Express เนี่ยเราต้องลงไลบรารีตัวหนึ่งชื่อ CWebP ก่อนถ้าใครใช้แชร์โฮสต์อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับถ้าใครไม่ใช้แชร์โฮสต์ก็จะง่ายมากลงไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยครับติ๊กแค่ตรงเนี้ย convert non existing webp files upon request แล้วก็ปล่อยเอาไว้ครับคำถามคือเฮ้ยตอน browser request มันจะรู้ได้ไงอ่ะจริงๆแล้วเรามี2วิธีครับเราใช้ tag picture ก็ได้ครับแล้วแท็กพิกเจอร์เนี่ยในตรงซอสอะครับใส่ type เท่ากับ image/webp กับ type image/jpeg เอาไว้เพื่อแยกกันซึ่งปลั๊กอินตัวนี้จริงๆมันสามารถทำแบบนั้นได้ครับมันก็แค่ติ๊กไอ้ตรง outer html แต่ผมไม่แนะนำครับเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ที่ support webp เรียก request ไปที่เซิร์ฟเวอร์มันจะส่ง header ตามไปด้วยครับบอกว่าเฮ้ยกู support webp นะเพราะฉะนั้นเนี่ย by idea แล้วเนี่ยWordPress เนี่ยสามารถ detect header อันนั้นครับแล้วแทนที่จะส่ง JPEG ออกมามันส่ง WebP กลับออกมาครับเป็น .jpeg เนี่ยครับหน้าตา .jpeg เลยแต่คอนเทนต์ข้างในเป็น WebP ครับแค่ติ๊กอันเนี้ยครับติ๊กไอ้ convert non existing เนี่ยครับปุ๊บจบครับได้แล้วครับ WebP นั้นถ้าเบราว์เซอร์ไม่ support มันก็ส่ง JPEG ออกมาธรรมดาครับถ้าเบราว์เซอร์ support มันก็ส่ง WebP ออกมาครับคำถามคือมันเซฟลงไปเยอะไหมก็สัก 35% นะครับของทราฟิกที่ใช้โอเคครับเสิร์ฟ next gen format นะฮะ unused css เนี่ยเป็นเรื่องตลกมากครับแล้วก็แก้ยากมากครับคือโดยปกติแล้วเนี่ย1เว็บเนี่ยเราก็จะโหลด css กันแบบสนุกสนานครับบางคนก็บอกว่าเออเราโหลดแล้วเราใช้ได้ครบเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมมี tool ตัวหนึ่งครับอยู่ใน dev tool เนี่ยแหละครับชื่อ coverage ครับผม refresh 1ทีครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาบอกครับว่าไอ้แดงๆเนี่ยคือปริมาณ CSS property ที่ไม่ถูกใช้ครับ coverage จะบอกว่าคุณใช้โค้ด CSS อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับของไฟล์ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเขียนเองช่างมันเถอะครับแต่ผมเชื่อไหมแต่คุณเชื่อไหมทุกคนจะมีปัญหากับไอ้สิ่งที่เรียกว่า bootstrap ครับคือใช้ตะกิดก็เอามาตะกิดนะครับBootstrap เนี่ยมีกริดนะครับมี Bootstrap ขีดกริดนะครับเอามาแต่กริดนะฮะจะใช้ปุ่มอันไอ้กริดกับปุ่ม1อันเนี่ยนะครับเขียน CSS ไอ้ปุ่มนั้นแยกออกมานะครับไม่ไปโหลดทั้งอันนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ครับไอ้ defer unused เนี่ยเวลามันขึ้น defer unused เนี่ยครับความหมายก็คือมันโหลดมันมี CSS ที่ unused เนี่ยอยู่มากกว่า 60% นะครับมันจะขึ้นไอ้นี่ได้เป็นสีแดงเนี่ยต่อเมื่อมันเกิน 60% ครับโหลองคิดง่ายๆคุณเขียนไฟล์เมกนึงอ่ะคุณใช้จริงอยู่แค่ 400k อ่ะนี่คืออาการที่เว็บคุณเจอครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ต้องแก้ที่ quality นะครับปลายทางแก้ตรงอื่นไม่ได้นะครับแป๊บนึงนะครับแบตจะหมดนะฮะอ
ตึงแล้วสายผมสั้นด้วยสิวันนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับจบเวลากี่นาทีอ่ะได้ถึง50ได้ถึง50ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยว5โมงต้องมีวิธีปิดโอเคได้ทันอยู่ไม่เป็นไรมานะครับคือ defer อันนี้ไปแล้วนะครับ defer unused css เนอะต่อมาคือ reduce server response time ปัญหาเรื่อง reduce server response time เนี่ยครับมันแก้ได้ด้วย cache นะครับกับจ่ายตังค์ให้เซิร์ฟเวอร์หนักๆนะครับซึ่งไอ้นี้แก้ปัญหาได้ด้วยเงินนะครับไม่เป็นไรนะฮะกับการทำ cache นะครับนั้นเราข้ามได้ครับมันมีปัญหาหนึ่งครับที่ผมเพิ่งเห็นในเว็บบ้านที่ขึ้นต้นด้วยตัว i ลงท้ายด้วยตัว n เนี่ยนะครับเนี่ยผมว่าผมรู้จักสนิทกับเจ้าของเขาด้วยดิเขาจะมาส่งคนมากระทืบผมไหมเนี่ย เห็นมันมีไฟล์กิฟต์ไหมครับนี่ไฟล์กิฟต์นี่ไฟล์กิฟต์บางคนบอกแล้วไงไฟล์กิฟต์ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ดูธรรมดาถูกไหมครับเมื่อวานครับผมลองคอนเวิร์ตครับไฟล์ mp4 วิดีโอ mp4 เนี่ย1เมกครับ1เมกนะมันจะมีไอ้ MP4 ที่เป็นรูปกระต่ายที่เดินออกจากบ้านนะกระต่ายตัวอ้วนๆที่มันเป็นดัมมี่อ่ะแล้วพอเสร็จผมก็ไปคอมเพลสเป็นกิฟแบบวิดีโอความยาวเท่ากันเลยควอลิตี้ต่ำกว่าด้วยใครตอบผมได้บ้างครับว่ากิฟมันไฟล์ไซส์เท่าไหร่ครับหลังจากก็จากวิดีโอ1เมกนะครับ2 50ไฟล์กิฟนั้นไซส์ 9.2 เมกครับคือเชื่อไหมครับรู้จักเว็บกิฟฟี่กันเนอะที่เป็นแบบใส่กิฟอะเว็บกิฟฟี่ยังไม่ใช้กิฟเลยครับแล้วเราเป็นใครครับเราจะไปใช้กิฟนั้นใครใช้กิฟอยู่นะครับเลิกใช้แล้วก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอซะนะฮะผมลองคอนเวิร์ตในทุกฟอร์แมตนะครับ MP4 เปลี่ยนเป็นเว็บพีของ Google 1เมกกลายเป็น 1.9 เมกกิฟ9เมก APNG ก็คือ Animation PNG 32เมกนะครับ MP4 เนี่ยมีมาก่อนผมว่ามีมาก่อนบางคนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับมันอยู่มาหลาย10ปีมากแล้วนะครับเอาตรงๆอาจจะมีมาก่อนผมเกิดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออปติไมซ์มาดีมากครับมีวันนึงผมนั่งคุยกับคน Google ว่าเฮ้ยแม่งแปลกใจมากเลยเปิดโคมเนี่ยแบตหมดกว่านั่งดูไฟล์ MP4 อีกเขามองหน้าผมแล้วเขาพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเว้ยเว็บเนี่ยไอกระบวนการการโหลดแบบนี้เว็บเนี่ยนะครับเอางี้ก่อนเว็บเนี่ย HTML อยู่มา26ปีครับ CSS เนี่ย JS เนี่ยอยู่มา24ปี CSS อยู่มา22ปีครับวิธีการโหลดไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับไกด์ไลน์ในการ implement ของเบราว์เซอร์ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเพราะฉะนั้นมันมีความช้าของมันอยู่แล้วแล้วมันต้อง flexible สูงมากครับเพื่อให้คนทุกคนทำเว็บได้ง่ายครับแต่วิดีโอเนี่ยครับมันเป็นแค่สิ่งที่เราคอนโทรลได้แค่เลื่อนไปเลื่อนมาข้างหลังเนี่ยถูกออปติไมซ์มาตลอดเวลาจนมันแบบไฟล์มันเล็กมากมากจนแบบมันเร็วไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วมันเล็กไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดครับว่าอ๋อเป็นวิดีโอมันกินรีซอร์สแอนิเมชันนะครับเสิร์ฟเป็นวิดีโอเนี่ยดีสุดแล้วครับตั้งแต่ผมลองมาบางคนแบบโอ้โหแผ่นบูเล่8กิกวิดีโอต้องใหญ่แน่นอนโน่ลองไปเป็นกิฟต์นะครับผมว่าฮาร์ดดิสก์1เทมรู้จะเก็บไหวเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะข้อนี้นะครับอย่าใช้กิฟต์นะครับอย่าใช้กิฟต์นะครับโอ้โหปัญหานี้นี่เราจะเจอคลาสสิกกันมากนะครับเว็บฟอนต์ครับใครโหลดไฟล์ .ttf อยู่บ้างครับในเว็บฟอนต์เวลาเราก๊อปอะเว็บฟอนต์เนี่ยนะผมขอหาตัวอย่างก่อนผมไม่มีตัวอย่างแบบแย่ๆแล้วอ่ะมันเริ่มลบทิ้งกันไปจากด็อกิวเมนต์เยอะแล้วเมื่อวานผมนั่งหาอยู่ไม่เจอนะครับGoogle นี่ก็แก้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะ
ผมขอหาก่อนมันจะมีโค้ดแย่ๆอยู่ปกติแล้วเราจะโหลดแบบนี้เนาะซอสปุ๊บนะใช่ไหมเวฟฟอนต์ฟอนต์นัสซัมอะไรก็ตามเราก็จะโหลดแบบนี้แล้วเราก็จะประกาศเลยครับ ttfeotwoff2woff ถูกไหมครับ4ฟอร์แมตแม็กก็กด svg ไปด้วยแฟกก่อนนะครับทุกวันนี้ครับมีแค่เบราว์เซอร์เดียวบนโลกที่โหลด WOFF 2ไม่ได้ครับคือ IE 11ครับถ้าใครไม่แคร์ว่ายูเซอร์บน IE 11จะเห็นฟอนต์สวยไหมโหลดแต่ WOFF 2ครับแล้วจบเลยครับ Google นะวันนี้ใน Google Font ไม่เหลือแล้วนะครับที่โหลด TTF EOT แล้วก็ WOFF นะครับเลิกโหลด WOเลิกโหลดอย่างอื่นนะครับช่วยโลกกันนะครับมามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะจอดทีละอันอย่างเงี้ยครับเนี่ยเว็บบ้านที่ขึ้นต้นด้วยตัว i เนี่ยนะครับโหลด ttf นี่ ttf เรียงเลยนะครับ wff 2พอนะครับจบนะเรื่องสำคัญของฟอนต์เหมือนกันก็คือฟอนต์เนี่ยกลับไปทฤษฎีเว็บโหลด101เนี่ยนะครับฟอนต์โหลดไม่เสร็จครับมี possibility ที่จะบล็อกการเพนเทคทันทีครับนั้นฟอนต์ยิ่งโหลดน้อยยิ่งดีครับพรีโหลดฟอนต์ได้นะครับใช้ไอ้พรีโหลดเมื่อกี้อ่ะครับพรีโหลดฟอนต์เปลี่ยน as เป็นฟอนต์นะครับจาก as script as style เป็น as font จบครับช่วยครับช่วยเยอะมากครับทำยังไงให้ฟอนต์โหลดให้เร็วที่สุดนะครับเวลาผมไป optimize เว็บแล้วเจอฟอนต์เยอะๆผมมักจะถามเลยว่าเก็บไว้ได้2อันเอาวันไหนนะฮะavoid dom excessive dom size นะครับก็คือมันบอกว่า dom size ใหญ่ไปครับหมายความว่าต้นไม้ใหญ่ไปครับแก้ไม่ได้นะครับถ้าทีม quality ต่ำบึ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเวลาผมไปดูทีมในทีม forest หรืออะไรก็ตามผมจะจับยัดเพจ speed test ก่อนเลยคือเวลาเราเอามาใช้จริงอะครับมันมีโอกาสสูงที่จะแย่กว่าทีมนั้นอยู่แล้วครับเพราะเราลงปลั๊กอินเพิ่มเราลงนู่นลงนี้เพิ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วลำพังถ้าตัวมันเพียวๆแล้วเนี่ยสกอร์ยังแย่อยู่ครับเลิกคิดไปเลยครับว่าอยู่บนเว็บเราแล้วสกอร์จะดีนะยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคือชอบต่อไป URL อื่นเยอะๆนะครับ avoid anonymous network payload นะครับก็ถ้าทำได้ก็พยายามอย่าคอนเนคไปโดเมนอื่นเยอะๆนะครับคือผมมักจะไม่บอกว่าผมไม่อยากจะบอกว่าห้ามเลยเพราะว่ามันยากอ่ะบางที use case มันต้องใช้อ่ะครับแล้วถ้าคุณต้องโหลดจะทำยังไงนะครับก็พยายามคอนโทรลมันให้เยอะที่สุดนะครับ reduce JavaScript execution time เราไม่ได้มีเวลาทั้งวันคุยกันเรื่อง CPU management นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดหลักๆจำไว้นะครับโหลด JavaScript ให้น้อยแล้วก็ไฟล์ให้เล็กเข้าไว้นะครับแค่นั้นครับบายไอเดียเราไม่มีดีเทลกว่านั้นแต่ว่าโหลดให้น้อยไฟล์ให้เล็กแล้วจะดีเองครับส่วนอันนี้นะครับที่บอกว่า serve static asset with efficient cache policy นะครับผมให้ดูตรงนี้หน่อยเวลาเราเสิร์ฟไฟล์ออกมาเนี่ยครับในเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งจากเซิร์ฟเวอร์เราจะสามารถบอกเบราว์เซอร์มันได้ครับว่าเดี๋ยวขอมันไม่มีอันไหนมีแคสเลยนะครับแป๊บนึงตรงนี้ครับแคสคอนโทรลตัวอย่างแคสคอนโทรลนะครับเราบอกมันว่า Mac 8อายุเท่าไหร่นะครับมันเป็นการส่งมาขอความร่วมมือกับเบราว์เซอร์ครับว่าอ๋อช่วยแคสไอ้ไฟล์นี้ไว้ประมาณเท่านี้หน่อยจำไว้นะครับนี่ไม่ใช่การแคสจริงนะครับหมายความว่าเบราว์เซอร์มีสิทธิ์ที่จะไม่แคสนะครับ implementation spec กำหนดไว้ชัดเจนว่าเบราว์เซอร์ให้ manage เรื่องโควต้าเอาเองนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่มีเนทโควต้าให้นะครับความหมายคือถ้าคุณแคชเยอะไปเซิร์ฟเวอร์มีโอกาสที่จะเคลียร์แคชบางส่วนทิ้งถ้ามีปริมาณจำนวนไฟล์มากไปเบราว์เซอร์อาจจะทริมไฟล์บางส่วนทิ้งได้นะครับต้องไปดูสเปคของการอิมพลีเมนต์เบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์ว่าอิมพลีเมนต์แคชคอนโทรลยังไงนะครับแต่มันแค่ขอความร่วมมือว่าช่วยแคชให้หน่อยนะครับโคมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย5เมกต่อโดเมนนะครับใช้รวมกันกับอย่างอื่นหรือ25เมกต่อโดเมนเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่าไอเดียเราเนี่ย Chrome Reserve Local Storage per โดเมนไว้
เหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณใช้แชร์กันหมดนะครับไม่ว่าคุณจะแคชอย่างอื่นคุณจะใช้โลคอลสโตรเรจคุณอะไรอย่างเงี้ยมันหารกันหมดนะครับจริงๆต้องไปดูสเปคของเบราว์เซอร์อีกทีนึงนะครับอันนี้ไปแล้วนะครับมินิไมซ์คริติคอลพาธรีเควสต์นะครับก็ข้อนี้เป็นการบอกว่าอ๋อทำไงก็ได้ให้ต้นไม้มันไม่ลึกเป็นดูอย่างง่ายมากนะครับแต่ถ้าซื้อตีมแย่มันต้องแต่แรกนะครับก็ลำบากนะครับโหลดฟอนต์ให้น้อยโหลด JS ให้น้อยนะครับช่วยได้นะครับนอกนั้นก็หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคิดจะออปติไมซ์ WordPress นะครับไม่ใช่แค่ทำแคสไม่ใช่แค่มินิไฟล์นะครับเข้าใจมากกว่านั้นทำมากกว่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันเร็วขึ้นเองครับขอบคุณครับโอเค Q&A ครับ5นาทีมีคนบอกว่า Q&A ใน5นาทีครับผมโคมมันบล็อกไอ้ตัวออโต้เพลย์วิดีโออ่ะค่ะมันบล็อกอยู่แล้วครับทำยังไงให้มันบายไอเดียแล้วเป็น implementation spec ว่าให้บล็อกเป็น default นะครับแค่ยัง implement กันไม่ครบทุกเบราว์เซอร์ต่อไปจะ implement ทุกเบราว์เซอร์จะบล็อกออโต้เพลย์หมดเลยสเปคเขียนว่าต้องเกิด user interaction ก่อนคนที่เขา tricky เอาคือเขา detect touch start เอาครับ touch start หรือแบบ on score เอาครับทำแบ็กเอาท์ออโต้เพลย์ไม่ได้อยู่แล้วครับณปัจจุบันเบราว์เซอร์จะเริ่มมีอิมเพลเมนต์ไปทางนั้นหมดแล้วมีอีกไหมครับครับถ้าจะศึกษาเพิ่มเติมที่สามารถศึกษาได้จากตรงไหนบ้างครับเมื่อกี้มันจะขายมันจะขายแบบว่าพูดได้ไหมเว็บ Google เว็บ Google พูดได้ปะได้ใช่ปะเข้าไป developer.google.com/web ครับจะมีหัวข้อที่ชื่อ fundamental ครับขอให้ fundamental แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะเก็ตเองว่าทำยังไงให้เร็วครับไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเหมือนเราเรียน101ครับมีอีกไหมครับเหมือนจะหมดแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมีอีกคำถามนึงครับอ๋ออันนั้นก็อาจจะต้องทนนะครับทำอื่นไม่ได้คือฟอนต์เนี่ยใหญ่แบบดีเลย์เยอะช้าไม่ช้าเนี่ยคือฟอนต์นี่เป็น SVG ครับเอางี้ก่อนอนาโตมีของฟอนต์เนี่ยเป็น SVG ครับ SVG เนี่ยมันเก็บ2อย่างครับจริงๆมันเก็บสัก3อย่างได้ครับคือ1คือโพซิชันของจุด2คือคาแรคเตอร์ของเส้นที่ลากแต่ละจุดแล้วก็3คือสีครับคราวนี้ถ้ามันขอบมันยึกยืดมากครับบายอนาโตมีแล้วจุดมันก็จะเยอะไปด้วยครับแล้วก็เส้นมันก็จะซับซ้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นไฟล์มันจะใหญ่ไปด้วยอยู่แล้วครับเป็นเรื่องคอมมอนอยู่แล้วนั้นถ้าใช้ฟอนต์ญี่ปุ่นฟอนต์จีนเนี่ยอาจจะต้องรับให้ได้กับไฟล์ฟอนต์ที่ใหญ่ครับอันนี้เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงยากมากเพราะว่า WOIF 2เนี่ยปกติถ้าส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์มันคอมเพลสเป็นฟูลลี่คอมเพลสอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะกดไปได้มากกว่านั้นนะครับตัวดีเทลอนาโตมีของมันมันใหญ่อยู่แล้วครับ CSS selector ครับถ้าเกิดว่า select ไปลึกๆๆอ่ะอันนั้นมีผลต่อความมีผลครับแต่ว่าถามว่าทำไมผมไม่พูดเพราะว่ามีงานเทสงานนึงออกมาบอกว่า CSS selector เนี่ยถ้าดีสุดคือ ID รองลงมาคือ class เรียกเป็น class เรียกเป็น ID เนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นชี้แบบ relative ไปเรื่อยๆแย่แต่มันไม่ significant ขนาดนั้นครับคำว่าไม่ significant คือคุณ improve พวกเนี้ยคุณได้กลับมา 10% by idea คุณเอาเวลามา improve ไอ้เนี่ยแก๊งเนี้ยได้กันที 30-50 ได้เยอะกว่าครับถามว่าถ้ามีสติพอตอนเขียนก็ดีครับดีครับ discipline ดีก็โอเคครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งต้องไปแก้เพื่อให้มันดีขึ้นไม่คุ้มเพราะแก้ selector มันยากมากผมว่าทุกคนคงเก็ตละแบบโหมานั่งแก้โครงสร้าง selector ให้มันแบบอ่านง่ายโอ้โหเรื่องไม่เล็กครับมีคำถามอีกไหมครับโอเคน่าจะหมดแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ